สวัสดีครับพอดีเมื่อเร็วๆนี้ได้มีโอกาสเล่นเกมไซเบอร์พังนะครับแล้วก็ชอบมา,มากๆเลยก็เลยลองมาสร้างไตเติลหรือว่า t ท็กซ์เทมเพลตสไตล์คลิชๆคล้ายๆในเกมนะครับขึ้นมาแล้วก็เลยลองเอามาแชร์ดูเผื่อใครอยากลองเอาไปใช้เล่นกันก็ ต็มที่เลยนะครับก็เดี๋ยวจะบอกวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ใช้เนี่ยซึ่งง่ายมากๆเลยแปบ๊บเดียวก็เสร็จนะครับแล้วก็ช่วงท้ายๆคลิปก็อาจจะพูดถึงลงรายละเอียดนิดนึงเผื่อใครเพิ่งเริ่มใช้เดวินชีหรือว่าฟิวชั่นเนี่ยอาจจะลองอยากลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับจะได้ดูว่าเอฟเฟกนี้มันสร้างยังไงเผื่อในอนาคตจะได้ไปดัดแปลงหรือว่าสร้างของตัวเองใหม่เลยก,ก็เป็นได้นะครับซึ่งก็เราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า สมมุติว่าเราอยู่ในหน้า e dit page นะครับใน DaVinci Resolve แล้วก็มีคลิปคลิปหนึ่งอาจจะเป็นคลิปวิดีโอก็ได้หรือว่าภาพนิ่งก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราอยากจะใส่ไอตัว text เอฟเฟกเข้าไปนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยวิธีการเนี่ยคือลงไปที่ e script i o n ก่อนนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ไฟล์เนี่ยน้อยกว่าเล็กกว่า1นึ่งมิลลิไตด้ซ้นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วก็โหลดมาแล้วก็เซฟไว้ในเครื่องนะครับเซฟไว้ในที่ไหนก็ได้อันนี้ผมก็เซฟไว้ในโฟลเดอร์ไหนโฟลเดอร์หนึ่งในเครื่องของเราใช่ไหมครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไอ้ playhead เนี่ยไปอยู่เหนือค,คลิปนั้นนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Fusion Tab ถ้าเครื่องชา้าเหมือนของผมเนี่ยก็อาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับก่ <c oughs> อนฟิวชั่นแท็บจะเปิดอ่าโอเคก็เปิดมาเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลากไอคลิปที่เราเซฟไว้ในเดสก์ท็อปหรือว่าในโฟลเดอร์ไหนของเราเนี่ยเราคลิกข้างซ้ายแล้วก็ลากเข้ามาในหน้าต่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยมืออ่าอันนี้ก็จะมีตัวโนดนะครับโนดต่างๆที่อยู่ในอ่าที่เซฟไว้เนี่ยมันก็จะถูกลากเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเพื่อดิสคอนเนกต์ไอตัว อินพุตกับเอาพุตกันก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แค่เอาตัวเมอร์ชโนดเนี่ยเมอร์ชโนดทันสุดท้ายเนี่ยคอนเน็ Connect เข้าไปกับตัวมีเดียเอาครับอ่าเราก็จะได้ตัวเท f e ซฟของเราเรียบร้อยแล้วอันนี้เวลาคอนเน c t เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาเรนเดอร์แป๊บหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่สามารถเล่นเรียลไทม์ได้จกนกระทั่งเครื่องเราค่อยๆเรนเดอร์ออกมาทีนี้จะสังเกตเห็นว่าไอ้แบ็คกราวน์เนี่ยก็จะเป็นแบ็ k กราวน์ใสแล้วนะครับซึ่งสมมุติถ้าเรากลับไปที่หน้าอ d i ดิทเนี่ยแล้วลองไปเล่นดูเนี่ย ตอนนี้แบ็กกราวน์ของเราจริงๆก็คือแบ็กกราวน์ใสนะครับสมมุติถ้าเกิดเราเอาเไอ้คลิปเนี้ยมาไว้ข้างบนแล้วก็เอาอะไรมาไว้ข้างล่างเลยก็ได้เนี่ยมันก็จะเห็นทะลุลงไปถึงข้างล่างสมมติข้างล่างเราจะมีแบ็กกราวน์เป็นวิดีโอของเราหรือเป็นรูปอะไรขอ,ของเราก็แล้วแต่ก็ได้เหมือนกันแต่สมมติถ้าเราอยากจะเก็บไอ้ตัวคลิปต้นฉบับที่เรา,าใส่ไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับก็กลับไปที่หน้า Fusion แล้วก็ไปเอาตัว Media In มาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างเมอร์ชโนดขึ้นมาใหม่นะครับกด Shift แล้วก็ Space Bar แล้วก็เสิร์ชหาคำว่า merge นะครับอไอ้ merge ตัวนี้ใช่ไหมครับกด enter ก็จะมี merge node ตัวใหม่ขึ้นมานะครับเราก็ดับเบิลคลิกเพื่อลบแล้วก็ต่อไอ้ merge node เนี่ยเข้าไปกับ merge node ตัวใหม่นะครับก็คลิกขวาแล้วก็ลากเข้ามาแล้วก็ปล่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเป็น foreground ก็คือเราต้องการให้ไอ้ node tree ตรงเนี้ยมันจะเป็น text effect ของเราใช่ไหมครับเราต้องการให้มันอยู่ข้างบนเราก็จะใช้มันเป็น foreground นะครับส่วนไอ้ media in เนี่ยก็คือภาพต้นฉบับของเราก็จะคลิกขวาแล้วก็ลากเข้ามา แล้วก็ใช้เป็นแบ็กกราวด์ก็คืออยู่ข้างใต้นะครับเสร็จแ,แล้วถ้าสมมติถ้าเราลองดูเนี่ยอตอนนี้ก็จะเห็นแล้วว่าจะมีไอตัว t e x t Effect ของเรานะครับอยู่บนไอตัวภาพต้นฉบับของเราเสร็จแ,แล้วเราก็คอนเน c t ไปที่มีเดีย u t p u t นะครับเพื่อให้มันออกมาเป็นเหมือน o u t p u t Final ออกมาครับแล้วสมมติถ้าเรากลับมาที่หน้า Edit เน่ตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าจะมีทั้ง t e x t Effect ของเราแล้วก็ภาพต้นฉบับของเราเนี่ยอยู่ข้างล่าง ตอนนี้ที่เราได้ apply text e f f e เ t งเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็แน่นอนอยากจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยน text คํคำพูดต่างๆที่เราจะพิมพ์ลงไปนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมลบไอ้ตัว background าภาพต้นฉบ,บับไปก่อนดีกว่าครับมันดูยากนิดหนึ่งนะครับก็ลบ merge node แล้วก็ใส่ merge node ตัวนี้เข้าตรงเข้าไปกับตัว media out เลยนะครับก็จะได้เป็น แค่เห็นตัว Text ซองเราแล้วนอกจากนั้นผมอาจะเปลี่ยนปิดไอตัวเช็คเกอร์นั้นเลยนะครับที่ให้เห็นว่าแบ c ็คกราวน์ใสเนี่ยก็ปิดออกไปเราก็จะได้เห็นเป็นสีดำมันจะได้เห็นอะไรง่ายๆหน่อยนะแต่จริงๆมันก็คือยัง b a c k g กราวนยังใสยอยู่แหละนะครับ <S <S ทีนี้ไอตัว Text เนี่ยเปลี่ยนก็เปลี่ยนง่ายๆเลยนะครับก็คือจะสังเกตเห็นว่ามันจะมี Text ซองอันใช่ไหมครับ อันล่างเนี่ยไอตัวโหนดด้านล่างเนี่ยก็คือจะเป็นของตัวสีฟา้านะครับไอตัวเส้นที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมครับตัวเส้นสีฟ้าที่อยู่ข้างหลังส่วนเท็กซ์โซบนเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นสีเหลืองๆทึบๆท,ท,ท,ที่อยู่ด้านบนนะครับวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆเลยครับก็สมมติเปลี่ยนด้านล่างเนี่ยก็เข้าไปที่ตัวเท็กซ์ใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์อะไรเข้าไปใหม่ก็ได้นะครับอย่างไซเบอร์พังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแน่นอนส่วนใหญ่เราก็อยากจะให้ตัวล่างกับตัวบนมันเหมือนกันแล้วก็ไปที่โหนดเท็กซ์โซบนแล้วก็พิมพพ์์อรัง ้าไปเหมือนกันนะครับอ่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็รอคอมมันเรนเดอร์ใหม่สักแป๊บหนึ่งอ่าเราก็ได้ตัวเท็กซ์ใหม่ที่เราต้องการละนะครับทีนี้เวลาจะเปลี่ยนสีเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับเราก็แค่จะเปลี่ยนสีด้านบนก็ได้นะครับไอตัวทึบหรือจะเปลี่ยนสีไอเส้นที่อยู่ข้างใต้ก็ได้สมมุติถ้าเราต้องการให้ตัวทึบแทนที่เป็นสีเหลืองเราอาจจะให้มันเป็นอ่าสีเขียวอ่อนอะไรย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับปุ๊บอ่ากดโอเคนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเปลี่ยนสีเนี่ยมีอันนึงนิดนึงที่เราต้องดูก สีต่างๆเนี่ยมันจะมีค่าความสว่างไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์โกลที่ผมใส่ไว้เนี่ยมันก็จะมีผลกระทบที่ไม่ไม่เท่ากันนะครับบางบางสีมันจะโกลเยอะไปบางสีมันโกลน้อยไปนะครับเราก็สามารถเข้าไปปรับแก้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีเนี่ยผมรู้สึกว่าโกลมันน้อยไปหน่อยนะครับผมก็จะมาที่ไอโกลโนดของไอตัวบนนะเพราะเมื่อกี้เราเพิ่งเปลี่ยนสีของตัวบนไปผมก็มาที่ซอฟต์โกลโนด ล้วก็อาจจะเพิ่มเกณฑ์นิดนึงให้มันแบบโกลมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ไม่มีผิดไม่ถูกนะครับเราอาจจะอยากให้มันน้อยลงก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับสมมติอาจจะแบบให้โกลสักอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเราก็ลองเล่นดูใหม่อ่าผมอาจจะพอใจกับตรงนี้ใช่ไหมตทนนี้ถ้าเรามาที่ Edit เนี่ยทุกอย่างมันก็จะอัปเดตให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่าก็ได้เป็นตัวใหม่ละปึ๊บอ่าอาจจะช้าดนึงนะครับต้องรอมันเรนเดอร์ใหม่สังเกตเห็นว่าไอ้ตรงสีดงแดงแงคือตรงที่มันยังไม่ได้เรนเดอร์ใหม่นะครับส่วนไอ้ตรงสีฟ้ารามารถ เล่นได้เว a l ล i ท e ทีนี้จะสังเกตนิดนึงว่าผมได้ทิ้งไอ้ช่วงท้ายเนี่ยให้มีกลิชค่อนข้างนานนิดนึงนะครับก็คือเผื่อไว้ว่าจะให้สมมติว่าเราอาไปใช้เนี่ยจะให้มันตัดตอนไหนก็ได้นะครับอย่างสมมตมมิทนเข้ามาปุ๊บตอนี่กลิชออกเนี่ยผมอาจจะบอกโอเคกลิชออกสักปุ๊บแค่นี้แล้วก็ตัดจบแค่นี้ใช่ไหมผมก็มาตัดคลิปลงมาให้เหลือแค่นี้ใช่ไหมแล,แล้วเสร็จแล้วไอ้เอฟเฟกเนี่ยก็คือได้ออกแบบมาให้ประมาณว่าสามารถ ใส่ต่อๆกันได้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างสมมติถ้าเกิดอันเนี้ยผมก็คือมีคําแรกแล้วนะครับอาจจะขึ้นมาว่าไซเบอร์พังแล้วก็ต่อด้วย2027หรือต่อด้วยอะไรก็ได้นะครับเพราะนั้นสมมุติถ้าผมากด a l t เนตค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายแล้วก็ลากมาพู้ง่ายคือ copy ใหม่ copy หนึ่งเนี่ยผมก็สามารถอุ้ยโทษครับกดผิดนิดนึงก็เอามาเรียงต่อกันได้ก็สังเกตว่าตอนแรกมันเข้ามาเป็นคํานี้เสร็จแล้วมันกริกจอกไปปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคํานี้ใช่ไหมครับซึ่งคำ เข้าไปในฟิวชั่นใหม่แล้วก็ไปเปลี่ยนคำพูดนะครับอันนี้อาจจะเป็นไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นออะไรละกันนะคิดอะไรไม่ออกก็อดีไว้ก่อนละกันนะครับจมนติเปลี่ยนอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับจะได้เห็นว่ามันเปลี่ยนค่อนข้างก็ค่อนข้างเนียนประมาณหนึ่งนะครับปึ๊บอ่าครับกุ้ยอันนี้รู้สึกจะพิมพ์ผิดนะครับอ่ะเท่ากันละนะครับแล้วก็ลองมาดูใหม่ว่ามันทรานสิชั่นโอเคไหมนะครับปึ๊บ เดี๋ยวก็ต้องรอมันเรนเดอร์อีกนะครับถึงจะเล่นได้ real time แต่ตังเ,เห็นว่ามันก็ค่อนข้างเห็นไหมัมันจะเปลี่ยนวุบค่อนข้างก็ค่อนข้างเรียนใช้ได้นะครับโอเคครับก็เท่านี้เองวิธีการใช้เอฟเฟกตัวนี้นะครับก็สามารถปวยง่ายแค่ลากเข้าแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับแต่นี้เดี๋ยวข้าจ,จะลงรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าแต่ละโหนดมันทำอะไรเผื่อใครที่สนใจนะครับอาจจะเพิ่งเริ่มใช้ V i n ินช e s o l v e หรือ Fusion แล้วก็อยากจะรู้เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับว่ามันแต่ละโหนดมันทำอะไรกันแน่นะ่ะเเืออจไได้าป ดัดแปลงได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็หรือในอนาคตก็คือสร้างใหม่เองเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวก็มาดูกันสักนิดนึงละกันก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็สังเกตเห็นว่าไอ้สอชั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็คือแบ่งเป็นข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนของไอ้ตัวเส้นๆด้านหลังใช่ไหมครับส่วนไอ้ด้านบนเนี่ยกลุ่มบนเนี่ยก็จะเป็นส่วนของไอ้ตัวแทก็กที่เป็นทึบๆนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่ตัวด้านล่างก่อนละกันนะครับจริงๆเนี่ยค่อนข้างง่ายมากเลยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสมม ก็สังเกตเห็นว่ามันก็แค่เป็น Text ธรสมดานั่นเองซึ่งผมก็แค่ใช้ตัว Text plus ใน Fu s ช o n นะครับถ้ากด shift space เนี่ยเราก็เสิร์ชคำว่า text นะครับก็จะเป็น Text plus ตัวนี้นะครับซึ่งถ้ากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีอุ้ยขอโทษครับถ้ากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีออปชั่นอะไรต่างๆมากมายนะครับก็สามารถพิมพ์ว่าจะเอาเท็กซ์อะไรนะครับเปลี่ยนสีแล้วตัว shading เนี่ยเราก็จะสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราต้องการจะเป็นแบบตัวอักษรทึบๆเลยหรือว่าตัวแค่แบบเป็น outline ของมันนะครับซ ใช้เป็นแค่เป็น outline เส้นๆเฉยๆใช่ไหมครับทีนี้หลังจากที่สร้าง node text ขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็ใส่เข้าไปที่ node d i s p l a e ซึ่ง node display เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทําให้ตัวอักษรเนี่ยมันยึกยือหรือ glitch ไปมานะครับสมมุติถ้าเราลองดูเนี่ยจะสังเกตว่าเห็นไ,ไหมครับมันจะทําให้ตัวไอ้ layer text ของเราเนี่ย,ยมันเหมือนยึกยือยึกยือ glitch ไปซ้ายไปขวาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับซึ่งตัวที่จะบอกว่าไอ้ display เนี่ยมันจะก l i t c h ไปทางซ้ายหรือทางขวาเนี่ยก็คือเราก็จะใช้ตัว node fast noise นะครับ ซึ่งสังเกตเห็นว่าไอตัวฟาส์น้อยเนี่ยผมก็ตั้ง Setting ไว้ให้แพทเทิร์นเนี่ยมันออกเป็นเหมือนแบบยืดยืดแนวนอนใช่ไหมเพราะว่าเราต้องการให้เท็กซ์ของเราเนี่ยมันกลิดชแบบซ้ายขวายืดยืดแนวนอนนะครับไปซ้ายไปขวาผมก็เลยทำไอลวดลายของไอตัวฟาส์น้อยเนี่ยให้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็คืออ่ะสมมติเดี๋ยวผมสร้าง f a าส์น้อยขึ้นมาใหม่แล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพ แล้วลองมาดูฟาส้น้อยเวลาสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยหรือเวลาแอดโหนดฟาส้น้อยข้ามาใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นรูปทรงอะไรประมาณแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็สามารถมาเล่นกับดีเทลนะครับรายละเอียดพวกคอนทราสต์อะไรต่างๆนะครับแล้วความสว่างความมืดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สเกลนะครับอ่าเห็นไหมครับให้ความละเอียดมันเยอะขึ้นเสร็จแล้วเราก็สามารถยืดมันทั้งด้านแนวตั้งกับแนวนอนได้ด้วยนะครับสมมุติถ้าเราปิดตรงล็อก x y เนี่ย เราสามารถยืดเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะครับสมมุติถ้าเราอยากยืดให้มันเป็นยาวๆแนวนอนเนี่ยผมก็จะปรับ x scale เนี่ยให้ต่ำๆนะครับส่วน y scale เนี่ยก็จะเพิ่มให้สูงๆนะครับสังเกตว่ามันก็จะได้พ a t ์ตแนนเป็นแบบยืดๆยืดๆใช่ไหมครับเสร็จแล้วไอพาร์ตแนนพวกเนี้ยตรงไหนที่มันเป็นสีขาวเนี่ยมันก็จะทําให้ตัว d i s p l a c e เนี่ยมันยืด text ของเราไปทางหนึ่งนะครับตรงไหนที่มันเป็นสีดำเนี่ยมันก็จะยืด text ไปอีกทางหนึ่ง อย่างครับซึ่งมันก็จะสังเกตว่ามันเป็นแนวนอนเงี้ยมันก็จะยืดแบบบางส่วนของเท t จะถูกยืดไปทางซ้ายบางส่วนของเทกก็จะถูกยืดไปทางขวาอะไรประมาณนี้นะครับแต่แน่นอนสมมุติถ้าเราต้องการเป็นกริชเป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยเราก็จะสลับกันนะครับก็อาจจะให้ x scale เยอะๆ y scale ต่าๆนะครับก็ะจะเป็น pattern แนวตั้งแหละนะครับแต่ว่าแน่นอนในกรณีนี้ผมไม่ได้ใช้ผมใช้ pattern แนวนอนใช่ไหมอ่าโอเคก็ลบตัวโหนดนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็มาดู fast noise ของเรา ทีนี้พอได้แพทเทิร์นที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็จะต่อไอตัว fast noise เนี่ยเข้าไปที่ node displace นะครับซึ่งเวลาต่อเนี่ยเราก็จะไ i g h t c l i นะครับแล้วก็ลากเข้าไปนะครับเราก็ใช้มันเป็น foreground นะครับอย่าไปต่อเป็น effect mask นะครับเพราะเราต่อเป็น foreground เนี่ยไอ displace node เนี่ยมันก็จะรู้ว่าโอ,โอเคให้ใช้รูปทรงตรงนี้นะครับเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนว่าจะให้ text ของเราเนี่ยมันถูกเบี้ยวไปทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งสมมติถ้าเรามาดูที่ตัว displace เนี่ย มันก็จะมีออปชันต่างๆเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวให้เราจะใช้หลักๆเลยในกรณีนี้เนี่ยก็คือตัว X Refraction นะครับ X Refraction ก็พูดง่ายๆคือว่าจะให้ไอตัว text ของเราเนี่ยมันถูกยืดไปทางซ้ายหรือทางขวาเนี่ยเยอะมากมากน้อยแค่ไหนนะครับยิ่งค่าตรงนี้ต่ำเนี่ยมันก็จะยิ่ง ยืดซ้ายขวาน้อยนะครับจะสังเกตว่าตรงกลางๆที่มันไม่ค่อยกริชแล้วเนี่ยที่ตัวเท็กซ์เรามันอ่านออกเนี่ยค่าของมันเนี่ยก็จะต่ำมากๆเลยนะครับก็เป็นแบบ0.008อะไรประมาณนี้ แต่ว่าตรงต้นเฟรมต้นคลิปเนี่ยที่มันยืดมากๆเนี่ยแกสังเกตเห็นว่าค่าตรงนี้มันจะเป็นแบบประมาณลบจุดหหรือว่าจุดสาจุดสี่อะไรอย่างนี้ก็คือจะสูงกว่ามากๆเลยนะครับซึ่งสมมุติถ้ามันเป็นลบเนี่ยมันก็จะมันก็จะถูกกลิ t ไปทางหนึ่งนะมันจะเป็นทางซ้ายทางขวาถ้าเป็นบวกมันก็จะถูกกลิ t ไปอีกทางหนึ่งนะเพราะนั้นจะสังเกตเห็นว่าตอนต้นต้นคลิปเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเด้งไปเด้งมาระหว่างลบกับบวกลบกับบวกเนี่ยค่อนข้างแบบ ไปบวกเยอะนะบวกหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่เราค่อยๆน้อยลงน้อยลงตรงจนตอนที่อ่านได้เนี่ยมันก็ไอค่า x Re f r a c t i o n เนี่ยก็แทบจะไม่เปลี่ยนแล้วมันก็จะอยู่ใกล้ๆศูนย์เลยนะครับก็คืออยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าก็จะเหลือแบบก็จะขยับนิดนึงนะครับเราจะได้เห็นมันแบบยังพอแบบเหมือนแบบแกระพริบกระพริบนิดนึงนะไม่ให้มันแบบนิ่งสนิทจนเกินไปนะครับส่วนไอตัวค่า y r e f r a c t i o n เนี่ยคือจะให้มันยืดบนยืดบน,ย,ดบนยืดล่างมากแค่ไหนซึ่งอันนี้ผมไม่ต้องกายแล้วผมก็จะเปลี่ยนมันไว้ที่ ที่ศูนย์เลยนะครับอ่านะครับซึ่งวิธีที่ผมจะทำคีเฟรมให้ไอตอนแรกเนี่ยมันค่าเอ็กซ์ฟิคชั่มันเด้งซ้ายขวาซ้ายขวาเยอะเนี่ยเราค่อยน้อยลงมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็จะใช้เอฟเฟกเรียกว่าเช a คนะครับซึ่งชื่อมันก็บอกในตัวแล้วว่าสั่นใช่ไหมครับก็คือมันก็จะสั่นไอตัวค่าของเอ็กซ์ฟิคชั่เนี่ยให้ไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวานะครับซึ่งผมก็จะ right click นะครับแล้วก็ไปที่ modify with แล้วก็ไปที่เช a คนะครับแต่ตอนนี้มัน เป็นมืดๆอยู่เพราะว่าผมใส่ไปแล้วมันก็ใส่อีกไม่ได้นะครับซึ่งสมมุติถ้าเราใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยเราไปที่ modifier เนี่ยก็จะสังเกตว่าไอตัวเช็คเนี่ยถูกใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับซึ่งสมมุติถ้าผมปิดเช็คเนี่ยนะครับสังเกตเห็นว่าอ่าตอนนี้มันก็ไม่มี g l ิ t เลยนะครับไอตัว t e x t เราก็จะนิ่งสนิทเลยเพราะว่าสมมติถ้าเรากลับไปดูไอตัวค่า xrefraction เนี่ยสังเกตว่ามันไม่เปลี่ยนเลยนะครับมันอยู่นิ่งๆของมันเลยนะเพราะว่าไอตัวเช็คของปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าผมเปิดเปิดไอต อ่านไหมครับไอค่าค่า x fraction ก็จะเด้งไปเด้งมาอีกครั้งหนึ่งมันก็จะ g l ิ t ไป glitch มาส่วนในตัว setting ของตัวเชคเนี่ยเราก็ต้องมาตั้งค่ากันนิดนึงนะครับก่อนอื่นเลย smoothness ก็คือเวลาเชคเนี่ยมันจะไปซ้ายสั่นซ้ายสั่นขวาสั่นซ้ายสั่นขวาเนี่ยนิ่มนวลแค่ไหนนะครับแน่นอนอันนี้มันเป็น glitch เราก็ไม่ต้องการให้มันมีความนิ่มนวลเลยนะครับเราต้องการให้มันแบบ แบบกระแทกเด้ง,ดง,ดงซ้ายเด้งขวาเยอะมากๆใช่ไหมครับผม o t h n e s s เนี่ยผมก็จะปรับมาพูดง่ายคือเป็นศูนย์เลยนะครับส่วนไอ r a น g e เนี่ยก็คือว่าเวลาที่มันสั่นซ้ายสั่นขวาเนี่ยเราก็จะสามารถเซตได้ว่าให้มันสั่นอยู่ระหว่างค่าไหนใช่ไหมครับซึ่งตอนต้ตนเนี่ยผมต้องการให้มันสั่นมากใช่ไหมครับจะได้คลิกใชเยอะผมก็ตั้ง คีย์เฟรมไว้ที่ลบหนึ่งแล้วก็แม็กซิมัมอยู่ที่หนึ่งเลยมันก็จะเด้งไประหว่างลบหนึ่งไปบวกหนึ่งไปลบหนึ่งไปบวกหนึ่งอาจจะกลายเป็นลบศูนย์จุดเก้าแล้วก็ไปบวกศูนย์จุดเก้าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วพอเล่นมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็มาทําคีย์เฟรมไว้อันที่สองตรงนี้ก็คือคีย์เฟรมเนี้ยก็คือให้มินิมัมกับแม็กซิมัมเนี่ยมันลดลงมาเยอะแล้วนะครับก็คือให้มันแค่เด้งอยู่ระหว่าง0.01 0.06กับ 06, พูดง่ายๆคือเรนจ์หนต่มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตย์หกพูดงรามันก็จะจะะแทบไม่กิชไปมาลนะครับมันก็จะต่มช์ เราก็จะค้างอยู่อย่างนี้จนกระทั่งมาถึงคีย์เฟรมที่3นะครับคีย์เฟรมที่3ผมก็ยังให้เรนจ์มันต่ำอยู่ใช่ไหมครับ0อยู่0.1ถึง0อยู่0.06เสร็จแล้วพอตอนจะท้ายตอนท้ายจะจบเนี่ยผมต้องการให้มันเพิ่มเพิ่มความเด้งซ้ายเด้งขวาเพิ่มขึ้นเพราะนั้นผมก็ทำคีย์เฟรมให้มันค่อยๆเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมาถึงคีย์เฟรมสุดท้ายก็คือกลับไปที่เรนจ์กลับไปที่ลบหนึ่งกับหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยไอตัว x refraction มันก็จะเดด้้งไปแบบเอ็กซ้ายเยอะเด้งไปารขวาเยอะมันก็จะกไปมาาอย่่งทีเห็นกัน เพราะฉะนั้นสมมติกลับมาดูที่โนดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกตอนแรกก็จะมีเท็กสองเราใช่ไหมโนดแรกเท็กที่2ก็คือจะเป็นดิสเพลสที่จะมาทําให้เท็กของเราสันไปซันมานะครับเสร็จแ,แล้วหลังจากดิสเพลสเนี่ยผมก็ใส่เข้าไปที่โนดโกลนะครับก็จะใส่โกลเข้ามานิดนึงเสร็จแล้วโกลแรกเนี่ยก็จะเข้าไปโกลที่2อ,อีกเพื่อให้โกลเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมอ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆถ้าสมมติเราต้องการให้เท็กของเรามันหน้าตาแค่แบบนี้ก็ได้นะครับก็คือไม่จำเป็นต้องซ้อนกันเนเเเเี่่่ยยรราาาาากกก็็็สามาถใช้้แคลลองงดวดวไนะ Connec t ไอตัวโหนดจากโหนดโกลเนี่ยก็ Connect เข้าไปที่มีดิเอาได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ไอกลุ่มด้านบนก็ได้นะครับหรือว่าสมมติถ้าเราต้องการกลุ่มด้านบนอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือใช้แค่ตัวสมมติถ้าเรามาดูโหนดนี้เห็นไหมครับก็จะเห็นเป็นตัวที่เป็นแบบเทคซึบๆอย่างนี้เฉยๆก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ไอตัวโกลเนี่ยหลังจากที่ตัวโกลเนี่ยผมก็จะลากเข้าไปจอยกันที่ m e r g e n o ห e ใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเลเยอร์ด้านล่างก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับ ผมก็ใช้มันเวลา connect เนี่ยก็คลิกขวาแล้วก็ใช้เป็น background นะครับก็คืออยู่ข้างใต้ใช่ไหมครับส่วนไอ้กลุ่มด้านบนเนี่ยกลุ่มด้านบนก็คือตัว text ที่มันสีทึบๆใช่ไหมครับผมก็คลิกขวาแล้วก็ลากเข้ามาแล้วก็ใช้เป็น foreground ก็คือให้มันอยู่ด้านบนนะครับก็คือทับอยู่ด้านบนเสร็จแล้วพอรวมกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ค่อย connect เข้าไปที่ media out เพื่อเป็น final output ของเราออมา แต่ทีนี้อันนึงที่เราต้องจําจเพิ่มมานิดนึงนะครับก็คือว่าจะสังเกตว่าไอ้ตัวเลเยอร์ด้านล่างเนี่ยกับเลเยอร์ด้านบนเนี่ยพูดง่ายคือทําเหมือนกันเลยนะครับก็คือมีเท x กซ์นะครับสเรสร็จแบบ <ๆ S 2> แล้วก็ใส่เข้าไปที่ i s p l a c e ให้มันถูกแบบยึกๆๆคลิชไปคลิชมาแล้วก็ใส่เข้าไปที่ s o f t g l o w ใช่ไหมอันนี้อันด้านบนเนี่ยผมมีแค่ g l o w โหนดเดียวนะครับแล้วก็มาจอยกันแต่ทีนี้อันนึงที่เราต้องการเนี่ยคือว่าไอ้เท็กซ์ด้านบนกับด้านล่างเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันคลิชแบบ เป็นสวดลวดลายเดียวกันนะครับเราต้องการให้มันกิศต่างกันนิดนึงใช่ไหมครับเพราะนั้นในไอ้ตัว fast noise เนี่ยไอ้ตรงสมมติถ้าเกิดเราเข้ามาดูที่ setting มันเนี่ยไอ้ตรงค่าซิเนี่ยผมก็จะใส่ไว้ที่ประมาณ1.971หรือประมาณ2ใช่ไหมครับแต่จริงๆพูดง่ายๆคือเราเราแค่ต้องการให้มันต่างกับไอ้ตัว fast noise อันล่างนะครับังเก็ว่า fast noise อันล่างเนี่ยผมเก็บไว้ที่0ใช่ไหมครับซึ่งเวลาที่ค่า2อันนี้มันต่างกันเนี่ยลวดลายของ fast noise 2อันเนี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันซะครับ ในเมื่อพอฟาสน้อยด้านบนกับด้านล่างมันไม่เหมือนกันเนี่ยเวลาที่มันมาขับเคลื่อนในตัวโนดอีสเปซเนี่ยมันก็จะได้กลิ t ต่างกันนิดหนึ่งใช่ไหมสมมติสมมติถ้าลวดลายมันเหมือนกันเป๊ะเลยมันก็จะกลิ t เหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนเราต้องการให้เลเยอร์ด้านบนกับด้านล่างมันกลิ t ต่างกันนิดนึงนะครับเพราะนั้นผมก็เลยมาปรับเปลี่ยนไอ้ตัวค่า ซีฟนะครับของฟาส t น o ยส์เนี่ยให้ตัวล่างกับตัวบนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแค่เดียเวลาที่มัน glitch มันจะได้ glitch ต่างกันนิดหนึง่งนะครับเวลาสังเกตเห็นใช่ไหมมันจะได้ไม่ไม่ได้ซ้อนทับกันซะทีเดียวนะมันจะเห็นบางทีว่าไอ้ด้านบนอาจจะ glitch ไปทางนึงอีกด้านล่างจะ glitch ไปอีกทางนึงมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มารวมกัน โอเคครับก็เท่านี้เองนะครับสำหรับการทำเอฟเฟกต์กลิทช์แบบไอตัวไซเบอร์พังอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งใครที่ใหม่กับ d a v i n c i r e s o l v e หรือ Fusion เนี่ยตอนที่เห็นโหนดพวกนี้ใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะงงนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับไอหลักการของมันเนี่ยค่อนข้างง่ายมากๆเลยและตอนนี้ที่เรารู้แล้วว่าแต่ละโหนดเนี่ยมันทำอะไรบ้างเนี่ยผมเชื่อว,ว่าทุกคนต้องสามารถเข้าไปลองทดลองแล้วก็ปรับแก้เนี่ยได้ ยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่เลยนะครับหรือแม้กระทั่งจะสร้างใหม่เองตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยก็น่าจะไม่ยากจนเกินไปนะครับซึ่งสมมุติถ้าเราลองเข้าไปตามโนดตน่างๆเนี่ยมันมีพวกเซตติ้งค่าอะไรต่างๆให้เราลองเล่นแล้วก็ทดลองเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับในเท็กซ์เนี่ยก็มีทั้งสีทั้งฟอนต์ทั้งอะไรต่างๆนะครับทั้งเชดดิ้งนะครับถ้าลองเล่นเล่นดูเนี่ยหลายๆครั้งเราอาจจะได้แบบเอฟเฟกอะไรที่เราคาดไม่ถึงแล้วบางทีเราอาจจะแบบได้ที่สวยแล้วเราชอบมากๆเลยก็ได้นะครับแล้วผมเชื่อว,ว่าใครที่แบบ ซึ่งก็คนส่วนใหญ่ที่มีหัวสินมากกว่าผมเนี่ยต้องทําอะไรได้สวยกว่าผมแน่นอนเลยนะครับผมพูดง่ายๆเลยคือผมไม่มีหัวสินอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่าโอเคนะครับก็เท่านี้เองนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะพอมีประโยชน์มากนะครับหรือว่าใครขี้เกียจลงไปลงรายละเอียดเนี่ยก็แค่โหลดเทมเพลตแล้วก็ลากเข้ามาแล้วก็ใช้เลยแบบตอนต้นที่ที่แสดงให้แสดงให้เห็นไปก็ได้นะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโอเคครับยังไงก็วันนี้คงแค่นี้นะครับ ก็ไปก่อนละครับ